ลำน้ำเจ้าพระยาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาธนะครับตอนนี้ก็กลับมาสวยงามอีกครั้งนะครับแล้วก็ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เต็มไปด้วยผักตบชวาที่นี่เป็นพื้นที่นำร่องนะครับสำหรับการแก้ไขปัญหาผักตบชวาทั่วประเทศโดยทางกองทัพบกก็เป็นแม่งานหลักติดตามจากรายงานครับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาหมู่2ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองชัยนาทกำลังนำผักตบชวาออกจากแนวไม้ไผ่ที่สร้างไว้ริมแม่น้ำเพื่อใช้กั้นไม่ให้ผักตบชวาวัชพืชหรือแม้แต่เศษขยะที่ลอยมาตามน้ำเข้ามาหน้าบ้านของพวกเขาภาพแบบนี้จะเห็นจนชินตาในช่วงที่หน้าผักตบชวามีมากชาวบ้านบอกว่าหากไม่สร้างแนวกั้นไม้ไผ่ไว้ไม่กี่สัปดาห์ผักตบชวาที่ลอยอยู่หน้าบ้านจะเต็มพื้นที่และจะทำให้พวกเขาสัญจรทางน้ำรวมถึงหาเลี้ยงชีพโดยใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยาแห่งนี้ไม่ได้พอผักจะอัดเต็มอยู่หน้าบ้านเลยออกไปไม่ได้เลยครับวิธีแก้ของเรายังไงนะจะไม่ได้ไปกันไม่ให้มันเข้ามาทำครับทำเอาไม้ไผ่ไอ้นั่นไว้เฉยๆแต่พอจะไปลงเนี้ยก็มันอยู่นอกไม้ไผ่บางวันโอ้โหเต็มทางออกไม่ได้หรอกหาไม่ได้แต่มีช่วงนี้เนี่ยที่เขาเอาผักขึ้นกันนี่ก็โอ้ผักตบชวาที่มีมากก่อนหน้านี้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติโดยการอยู่ให้ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่หากเลือกได้พวกเขาไม่อยากให้มีผักตบชวาลอยอยู่ในลำน้ำเพราะนอกจากทำให้น้ำไหลเวียนไม่สะดวกแล้วยังทำให้ทัศนียภาพเสียไปด้วยมันเยอะเต็มไปหมดแล้วเวลาพักเนี้ยถ้าสมมติว่าลมไปทางโน้นหน้าเขื่อนจะแน่นก็ดูโชว์เลยสำหรับคนที่เขาหาปลาเขาหาปลาเขาก็ไม่ค่อยสะดวกนะว่าดักไข่จะตกเบ็ดอะไรนี่มันก็จะติดก็ทำไม่ได้เนาะแล้วถ้าสมมติว่าคนชาวนาเขาก็คงจะน้ำก็คงจะไม่สะดวกแล้วเนาะปัญหาผักตบชวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทกลายเป็นวาระเร่งด่วนที่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทุกภาคส่วนช่วยกันกำจัดหลังพบว่าที่นี่มีผักตบชวาเต็มพื้นที่รวมปริมาณผักตบชวากว่า 50,000 ตัน3สิงหาคมเป็นวันแรกที่กองทัพบกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเริ่มดำเนินการอย่างจริงจังโดยใช้เรือกำจัดผักตบชวารถแบ็คโฮรถบรรทุกเทท้ายรถไฟฟ้าส่องสว่างและเครื่องจักรอื่นดำเนินการใช้เวลารวม7วันในปัจจุบันเนี่ยการสัญจรทางน้ำลดน้อยลงการใช้ประโยชน์จากผักตบชวาในเรื่องของการเป็นอาหารสัตว์ลดน้อยลงการแตกตัวของผักตบชวาค่อนข้างจะทำได้รวดเร็วเดือนหนึ่งก็ประมาณสัก100ต้นขยายตัวเป็น100เท่านะครับก็จะมีปัญหานั้นวิธีการขนาดนี้ก็คือเราระดมทุกภาคส่วนโดยเฉพาะใช้ทหารทุกหน่วยในกองทัพบกเป็นแกนนำร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ค่อยๆกำจัดผักตบชวาในแต่ละพื้นที่ให้ลดน้อยลงนะครับส่วนในภาพรวมตรงไหนที่มารวมกันจำนวนมากๆเนี่ยก็คงต้องใช้พลังของทุกภาคส่วนนะครับไม่ใช่กองทัพบกกองทัพบกจริงๆแล้วข้อเท็จจริงก็มีแต่กำลังพลส่วนเครื่องไม้เครื่องมือก็ยังมีอยู่จำกัดก็คิดว่าทุกฝ่ายต้องช่วยกันเพื่อแก้ไขปัญหาครับผักตบชวาจำนวนมากที่ลอกขึ้นมาได้ทั้งหมดกรมพัฒนาที่ดินจะนำไปทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ประโยชน์ทางการเกษตรซึ่งปัญหาผักตบชวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะถูกนำไปเป็นบทเรียนสำหรับการดูแลและรักษาแม่น้ำลำคลองให้ทุกคนร่วมมือกันไม่ปล่อยให้ปัญหานี้ตกอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งและไม่อยากให้มีการปล่อยไว้จำนวนมากแล้วค่อยคิดหาวิธีการกำจัด